าเช้าวันนี้มีอยู่เรื่องนึงในเพจฟุตบาทไทยฟุตบาทไทยสไตล์เขาโพสต์ร้านขายของบนฟุตบาทนะจนทำให้โลกโซเชียลนั้นช่วยกันแชร์เป็นภาพของรถกระบะคันสีขาวจอดอยู่ริมถนนนี่นะฮะแล้วก็มีการตั้งร้านขายของอยู่ข้างๆรถบนทางเท้านี่นะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่คนโฟกัสมากที่สุดก็คือบริเวณล้อหน้าของรถกระบะถูกล็อกเออใช่นั่นไงแต่คอมเมนต์เนี่ยบอกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อ้าวทำไมฮะเขาเหมือนกับว่าไปล็อกล้อของตัวเองนะในเพจนี้บอกว่าฝากหน่อยครับจอดขายของตรงขาวแดงไม่พอทำเป็นล็อกล้อตัวเองด้วยเนียนๆเลยจอดขายแช่ยาวทั้งวันหน้าซอยเจริญนคร19ตรงบางลำพูล่างคลองสารนะฮะทำแบบนี้มาหลายปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีเลยเหรอทำแบบนี้มาหลายปีเออนี่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอดกวดขันออกกฎห้ามขายนะฮะแต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนบางร้านก็เอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งอยู่บนฟุตบาทจนคนเดินไปมาไม่ได้แต่ในเพจนี้เขาบอกนะว่าทำเป็นล็อกล้อตัวเองไอ้ที่ล็อกล้อนี่นะฮะมันเป็นของทางราชการไหมใช่ไหมหรือว่ามันสามารถหาซื้อได้หรือมันหาซื้อได้นะถ้าเกิดมันเป็นของทางราชการนี่นะฮะเอาพูดตรงๆก็คือว่าเจ้าของรถกระบะคันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถล็อกล้อตัวเองได้แน่มีเอี่ยวอะไรกับทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะก็คืออยากจอดขายตรงเนี้ยมันจอดไม่ได้พี่เคยทำผมจอดได้นี่สิอยากขายจริงเหรอเดี๋ยวล็อกล้อให้ก็แล้วกันเดี๋ยวล็อกล้อให้ล็อกล้อถาวรเลยแล้วคุณก็ไปไหนไม่ได้ไงคุณก็เลยขายของไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอันนี้ผมก็คิดไปเรื่อยนะฮะเพราะไอ้เครื่องล็อกล้อเนี่ยมันจะไปหาซื้อที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันมีขายที่ไหนมันไม่มีนี่เอาที่ล็อกล้อนี่มาจากไหนถ้าล็อกล้อตัวเองเนี่ยเอามาจากไหนไม่ได้เอามาจากเจ้าหน้าที่เลยฮะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมปล่อยให้เขาล็อกล้อแล้วขายของอยู่ตรงเนี้ยเพราะไปไหนไม่ได้คือยังไงฮะล็อกล้อแล้วคุณไม่ไปจ่ายค่าปรับค่าใบสั่งอะไรเลยฮะคุณก็เลยถือโอกาสแบบก็ล็อกล้อผมก็เลยขายของเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยฮะเอากันดื้อๆด้านๆอย่างนี้เลยแหละโอ้โหไม่เนียนนะอย่างที่เขาบอกครับไม่เนียนพวกเราก็กินข้าวกันหมดอ่ะมันก็รู้ทันกันอ่ะท้องที่สน.ใครไปจัดการซะเดี๋ยวความแตกแล้วมันจะยุ่งนะฮะแถวซอยเจริญนคร19ท่านผู้ว่าชัดชาติไปดูหน่อยไหมให้ผู้ว่าไปถึงผู้ว่าไปดูหน่อยฮะแบบนี้มันไม่เนียนมันทุเรศอ่ะท่านผู้ชมฮะก็วันนี้ให้ดูสิ่งดีๆกันหน่อยก็วันนี้ที่คุณเนวินให้ที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนั้นเป็นบ้านของคุณเนวินนะวันนี้ก็ไปอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณเนวินชิดชอบอายุ66ปีแล้วฮะนี่ฮะคุณอนุทินมานะฮะมาพร้อมข้างหลังนั่นก็คือโอ้โหนั่นเจ้าชีวิตคุณจ๋านะฮะคุณจ๋าก็มานะฮะวันนี้หลายคนไปนะครับไม่ก็นักการเมืองไปกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นของทางภูมิใจไทยไม่ต้องพูดถึงนะครับไปกันครบเลยทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งรัฐมนตรีอุดมศึกษานะครับทั้งด้านของคุณสุรศักดิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณศักดิ์สยามนะฮะนี่มาดามแป้งมาดามแป้งเห็นไหมมาด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะฮะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับนะเสหินะฮะหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษานะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอยู่ไหนนี่เห็นไหมโอ้ยังแข็งแรงเลยยังสมาร์ทเลยเห็นไหมท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ไปครับนี่ติงลี่อ่ะติงลี่นี่ท่านรัฐมนตรีอวนะฮะรัฐมนตรีสุภาพใช่ครับไม่มีใครแกงที่พูดน่ารักไหมนั่นเองเจ็บน้อยสุดคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับหัวหน้ารวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ในพิธีวันเกิดวันนี้นะครับทางครอบครัวของชิดชอบเนี่ยเขาจะต้องทำพิธีนี้เสมอก็คือพิธีปักกำช้างท่านผู้ชมครับพิธีปักกำช้างซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบนะฮะยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับนี่พิธีปักกำช้างก็คือเป็นพิธีกรรมที่คือชาวกวยเลี้ยงช้างเนี่ยคือประกรรมเนี่ยก็คือเชือกแหละนะเชือกหรือว่าบ่วงบาดที่เขาใช้ในการคล้องช้างมาตั้งแต่โบราณนะเชือกในการไปไล่คล้องช้างป่าเนี่ยโดยบุคคลเหล่านี้อันนี้เป็นบรรดาครูทั้งหลายนะวันนี้เชือกนี่ฮะอันนี้แหละเขาเรียกว่าประกรรมและเขามีสารประกรรมด้วยนะฮะใช่สารประกรรมประกรรมเนี่ยนะปักกำบางเส้นเนี่ยอายุเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีท่านผู้ชมฮะก็ตั้งเอาไว้เหมือนกับเครื่องรางของขลังเลยตระกูลชิดชอบเนี่ยก็จะต้องทำพิธีแบบนี้นะฮะเนื่องในวันสำคัญของคนในครอบครัวนะครับวันเกิดพลาดไม่ได้ต้องทำนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีการผูกข้อมือเรียกขวัญเพื่อขอพรจากครูประกำนะครับหลังจากที่ครูประกำได้ผูกข้อมือให้กับคุณเนวินชิดชอบแล้วนะครับครูประกำก็คุณเนวินก็หันมาบอกครูนะฮะว่าผูกข้อมือให้คุณอนุทินด้วยนะฮะแล้วก็พูดเสียงดังเลยฮะผูกให้เป็นนายกผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงคุณครับมีเสียงตรงนี้มั้ยผูกให้เป็นนายกเลยมีอาจจะฟังเสียงคุณเนวินฮะผูกให้เป็นนายกเป็นนายกคุณอนุทินเขินเลยมาจับแขนเบาๆหน่อยพี่นี่ฮะแล้วคุณอนุทินนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะนี่ฮะอันนี้คือช่วงเวลาสำคัญผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณอนุทินเลยว่านี่คุณเนวินเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะอวยพรให้เป็นนายกเนี่ยจะขารับไหมจะขารับไหมเดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินนะท่านรองเมื่อกี้มีคนอวยพรบอกว่าให้เป็นนายกไม่ถูกข้อมูลคือได้เป็นนายกการรับไหมคะเตรียมมัวยังไม่เคยมีใครชิงตำแหน่งนี้จากผมได้เลยแล้วนายกรัฐมนตรีฉะนั้นยังไม่ได้คิดตอนนี้เป็นขอเป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่ให้ดีกว่าขอเป็นรองนายก